ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และตูคันท็อปด้วยนะคะดิฉันคูรามิวันนี้เป็นวันที่2เนาะวันนี้ก็เป็นเตือน11นะคะจะเป็น1เตือนแล้วนะเป็นเตือนใหม่แล้วนะคะพี่ทุกคนสู้ๆนะคะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะ1วิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลเราจะมาเน้นซื้อมีหุ้นมีเหตุผลนะคะไม่ใช่ซื้อมั่วมั่ว2เราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะทีนี้นะคะขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่พูดถึงในวิดีโอก็จะไม่มีการชี้ขายซื้อหุ้นนะแค่เป็นตัวอย่างเราเรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรม Homely และความรู้หุ้นเท่านั้นนะคะโอเค Index First Stock Next Long-term First Short-term Next Operator Familiar นี่คือเป็นปรัชญาการลงทุนของ Homely ที่พูดมาตั้ง22ปีแล้วเนาะทีนี้นะคะ Index First Stock Next อันนั้นจะช่วยเราวางแผนว่าเราควรลงทุนไหมลงทุนมากหรือน้อยสไตล์คือยังไงซื้อหุ้นกี่ตัวนะคะทีนี้นะคะเรามาดูที่ Index ก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราสามารถตับเป็นคลิกเข้าที่โปรแกรมของ Homely ของเรานะคะโอเคและหลังจากตลาดปิดนะคะก็คือ6โมงเย็นเป็นต้นไปสมาชิกก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะคะทีนี้ดาวน์ข้อมูลของรามี่ดาวน์โหลดแล้วเนาะแล้วพี่ทุกคนตอนนี้จะได้เห็นคัฟเวอร์ของอันนี้ใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นข่าวดีสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะตรงนี้เขียนว่าซื้อได้เฉพาะสมาชิกโฮมลี่เท่านั้นอันนั้นคืออะไรขอโปรโมทนิดนึงนะคะวันที่11เดือน11ที่จะถึงของสมาชิกโฮมลี่ก็จะมีสิทธิ์ใต้โปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือซื้อแอปโฮมลี่ชาร์จแล้วก็ซื้อเหรียญทองสามารถที่จะได้รับราคาพิเศษคือลด 30% เลยนะคะ30% นะคะแล้วสมาชิกอาจจะถามว่าเหรียญเอาไปทำอะไรและแอปมือถือคือยังไงข้อแรกนะคะก็คือจะซื้อแอปมือถือไว้ก่อนสำหรับท่านไหนที่ใช้อะไรก็จะใช้ PC แต่กำไรแล้วเนาะก็คือว่าสามารถซื้อแอปมือถือเพิ่มก็คือตอนที่เราสมัครตลอดชีพใช่ไหมคะครั้งเดียวได้มีแถมแอปมือถือฟรี6เดือนทุลังแล้วถ้าชอบเราสามารถซื้อแอปมือถือตรงนี้เพิ่งได้ก็คือราคาเดิมอยู่ที่ 27,820 สำหรับสมาชิกลดเหลือ 19,474 นะคะตามของตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะในวันที่2วันที่4วันที่17ก็วันที่7นะคะก็จะสอนฟังก์ชันเป็นอัลกอริทึมแต่ของรามี่ก็คือวันที่4ที่จะถึงก็จะมาเชร์เรื่องคือหาหุ้นต้นน้ำด้วยเป็นเกอร์ชิปและวิธีเล่นเส้นด้วย BBD Net นะคะแล้ววันที่7อาจารย์ไพลิงก็จะมาสอนเรื่องโลบอทนะคะมีแลชนะคะโอเคจะไม่พลาดหุ้นดีๆนะคะถือหุ้นตามรายใหญ่รายละเอียดถ้าพี่ทุกคนฟัง3วันนี้แล้วก็คือเรียนเนื้อหาของ3วันนี้แล้วถ้าชอบฟังก์ชันไหนก็สามารถไปซื้อเหรียญแล้วก็เอาเหรียญไปเล็กซื้อฟังก์ชันได้แล้วฟังก์ชัน8นี้ก็คือขายเป็นรายปีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะมันต้องซื้อแอปมือถือก่อนโอเคไหมคะก็คือซื้อ Data แอปมือถือก่อนแล้วค่อยไปซื้อเหรียญเพิ่มแต่สมาชิกก็คือเป็นสมาชิกใหม่ๆเลยนะคะก็ยังไม่ต้องถ้ายังไม่ได้ใช้ PC แปะคล้องก็ใช้ PC คล้องไว้ก่อนค่อยว่ากันโอเคไหมคะโอเคขอโฆษณาถึงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วสมาชิกถ้าติดขัดอะไรค่อยไลน์มาถามได้ทีนี้นะคะเรามาดูที่สำหรับ Index ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่คือเป็นของIndex นี่คือนี่ไงนี่คือIndex เนาะ Index วันนี้เป็นไงบ้างเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันสำหรับของตรงนี้นะคะสำหรับตลาดวันนี้ก็คือเมื่อวันราคาปิดตรงนี้ใช่ไหมคะวันนี้ตลาดเปิดสูงนิดนึงแล้วก็ปิดสูงด้วยนะคะสุดท้ายมันก็คือยืน 1,200 ได้ราคาปิดอยู่ที่ 1,202.16 นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มใหญ่เป็นไงบ้างแนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นริปปิ้งเขียวอยู่ตลาดนะคะก็คือตั้งแต่คือตัวนี้ก็คือปรับมาอยู่ที่วันที่25เดือน6จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือมันก็คือมา4เดือนแล้วนะใน4เดือนที่ผ่านมาลามิก็คือพูดถึงผู้ให้สมาชิกฟังว่า Index Work Stockness จริงๆแล้วไม่ใช่แค่4เดือนที่ผ่านมาหมายความว่า4เดือนที่ผ่านมาก็คือเน้นนำว่าก็คือ1ลิปปิ้งเขียวไม่ให้ซื้อหุ้นช่วงนี้หรือถ้าเราซื้อช่วงนี้เราต้อง
ก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นริบบิ้นเขียวช่วงนี้นะคะเราต้องซื้อหุ้นซื้อน้อยเงินต้องน้อยอ่ะสมมติปกติเราเล่น10 ล้านช่วงนี้เราเส้นเราอาจจะเล่นสัก1 ล้านก็พอถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเรามีประสบการณ์อาจจะก็เล่นสัก20%ก็ได้นะคะแต่มันเราก็ไม่แนะนำเกิน20%นะ10% 5%ก็พอนะคะและช่วงนี้ก็จะเน้นคือหาหุ้นที่แข็งแกร่งซื้อหุ้นไม่เกิน3 ตัวและเราก็จะแนะนำคือเล่นสไตล์สั้นนิดนึงโอเคนะเล่นแบบน้อยๆเล่นแบบสนุกสนุกแต่เพื่อคือได้ประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อมาหวังกำไรเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกำไรไร้ญาติกำไรญาติถูกไหมคะช่วงนี้ก็รู้สึกกำไรก็หายกำไรก็กลายเป็นขาดทุนหรือก็คือยังไม่เคยมีกำไรเลยก็มีแต่ขาดทุนนะคะแบบนี้เราต้องมาดูผลงานของเรานะคะโอเคนี่คือสำหรับตลาดเลยตลาดแม้ว่าวันนี้ดีเบาขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นขาลงอยู่ระยะเส้นของตรงนี้นะคะเราสามารถดูจากตรงนี้ได้ว่าก็คือว่าของตัวนี้เงินทุนตัวนี้ก็คือเริ่มเข้าแต่มันเรื่องขึ้นเหมือนแค่นี้นึงสามารถที่จะไหลเข้ายังตรงเนื่องหรือเปล่าตัวนี้หยุดลงละเขาจะรีบเอาขึ้นหรือเปล่านะคะเรามาติดตามตัวกันนะคะแล้วส่วนที่2เราจะมาคุยกันว่าก็คือว่าเราเล่นหุ้นควรมีหลักการมีเหตุผลเราต้องรู้ว่าซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรเล่นหุ้นก็คือเล่นความน่าจะเป็นให้สูงนะคะมันก็คือต้องให้โอกาสชนะมากกว่าโอกาสที่แพ้ถูกไหมคะเลยไม่ใช่ซื้อมั่วๆนะแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นหุ้นก็คือว่าซื้อมั่วๆนี่เองนะคะถามตัวเองบ่อยๆก่อนซื้อเพราะอะไรทำให้เราซื้อทำให้เราขายโอเคไหมคะทีนี้นะคะหลักการของโฮมารีก็คือว่า index versus soundness สำหรับข้อนี้มันก็จะช่วยเราวางแผนถัดไปก็คือว่า long term versus shortness of portfolio อันนี้จะช่วยเราวิเคราะห์หุ้นหาจังหวะเข้าออกนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูหุ้น top gainer อะ top gainer ดูยังไงกดที่ธงชาติไทยของตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากตลาดปิดอย่างเช่นช่วงนี้เราก็จะมาทำการบ้านการดีไหมคะโดยให้เขาตรงนี้หมุนเสร็จ 100% เลยนะคะและพี่ทุกคนรู้ไหมคะตอนตลาดตอนนี้มีหุ้นมีหุ้นกี่ตัวแล้วก็เป็นไงบ้างเนาะทีนี้เรามาดูกันไปที่ percent change ของตรงนี้นะคะไปที่ percent change ของตรงนี้คลิกขวาได้เลยค่ะคลิกขวาได้เลยและเราก็จะเห็นว่าอะไรตรงนี้มันก็จะมีข้อมูลของตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ change ของตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็น top gainer เห็นไหมคะปกติที่ร้านไม่ดูก็คือดูมี amount มากกว่า30 ล้านขึ้นไปร้านไม่ก็จะไม่ทันไม่ได้ทำเป็นอะไรคะไม่ได้ทำเป็นแบบปกติที่ร้านไม่ทำไว้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นถึง BCPG นะคะตัวนี้ก็คือดูหุ้น33ตัวเนี่ย position ตรงนี้33แต่33ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันหุ้นหลายตัวมันไม่มีสภาพคล่องเลยเดี๋ยวเราก็จะโคผ่านใบแวนนะคะแล้วตัวนี้ตลาดก็จะมีหุ้น total ก็คืออยู่ที่730ตัวโอเคทีนี้เราจะมาเข้าไปถึงหุ้นตัวแรกคือ UPA ขึ้นมา 27% แล้วทีนี้ double click เข้ามาได้เลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเราสามารถดูก่อนนะคะตอนที่เราซื้อหุ้นหลักการแรกคืออะไรนี่ตรงนี้จะเขียนว่าขั้นตอนแรกก็คือดูจากแท่งเทียนว่ามันต้องมีสภาพคล่องและนิสัยดีทีนี้เรามาดูว่าหุ้นแบบนี้มีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหมเรามาดูยังไงดูจากแท่งเทียนได้เลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูที่วินโดว์1ของตรงนี้ได้เลยค่ะพี่ทุกคนลองดูเห็นไหมคะแท่งเทียนเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างแท่งเทียนเอาลิปปิ้งออกไปก่อนแท่งเอาลิปปิ้งออกไปก่อนแค่กดคำว่าปุ่มที่อยู่ขวามือสุดๆสักขวามือบนสุดๆเลยก็จะมีคำว่า delete 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 นะคะกดปุ๊บลิปปิ้งก็จะหายไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าแท่งเทียนมันก็จะเป็นแบบนี้ขีดๆเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหรือว่าเป็นตัวจิบเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นทีเป็นแบบนี้หุ้นเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีสภาพคล่องเห็นไหมคะหุ้นแบบนั้นก็คือไม่มีสภาพคล่องเลยนะคะไม่มีสภาพคล่องจริงๆแล้วหุ้นเป็นแบบนี้เราก็ไม่ควรเล่นนะคะแม้ว่าวันนี้ก็คือพึ่งขึ้นมาวันเดียวมีสภาพคล่องแต่เรามาดูกันนะคะหุ้นแบบนี้มันราคาอยู่ที่ 2.23 ราคามันก็จะค่อนข้างถูกราคาถูกถ้าสมมติว่าราคาขึ้นมา1 ช่องหรือ
ลงมาหนึ่งช่องสองช่องหุ้นเป็นแบบนี้ราคาต่ำมากช่องละก็อาจจะ5-6%หรือ7-8%หรืออาจจะแค่สมมติเขา6%แล้วกัน6%ถ้าสี่ช่องจริงๆแล้วก็ง่ายมากถูกไหมคะราคาผันผวนโอเคแต่4 ช่อง4-6ก็24นะคะมันก็จะผันผวนมันมากเกินไปนะคะในถ้าเป็นหุ้นที่ต่ำกว่า1 บาทปกติเราไม่ได้ซื้อยกเว้นบางตัวนะคะอย่างเช่นเกียร์ที่เราไม่เคยซื้อที่57 สตางค์ขายที่66แต่มันก็ต้องดูว่ามันก็จะต่างกันนิดนึงอ่ะเห็นไหมคะมันช่วงหลังๆมันก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเลยสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะเป็นวันแรกที่เริ่มมีการซื้อขายโอ้ลงค่อนข้างเยอะดูจากแท่งเทียนดูได้โอเคแต่เราต้องมาดูว่ามันคือยังไงต่อนะคะถ้าหุ้นที่วันเดียวขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะคะเนี่ย27%ถ้าเรามีอยู่โอเคเราอาจจะกล้าถือแต่ถ้าเราไม่มีเราอยากซื้อเราก็ต้องระวังนะคะแต่ปกตินะคะเราต้องดูนิสัยหุ้นโอเคไหมคะส่งแล้วของช่วงนี้แนวต้านก็คืออยู่ที่ของตรงนี้โอเคเนาะอ่ะสำหรับหุ้นเป็นแบบนี้เราต้องมาดูว่ามีหุ้นตัวอื่นที่สวยกว่านี้ไหมเราต้องเลือกหุ้นออกมาแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนสวยกว่าเราค่อยซื้อเราก็จะไม่ใช่เอ้ยเห็นหุ้นปุ๊บมากก็ซื้อเลยมันไม่ใช่โอเคนะถัดไปเราจะมาดูหุ้นตัวถัดไปก็กดเครื่องหมายมากกว่าโลจุฬาได้เลยปื้อหุ้นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะไม่มีสภาพคล่องเนี่ยขีดเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีสภาพคล่องถ้าเราดูที่สตรีมมิ่งนะคะมันก็จะมีช่องนึงคือ volume by price มันก็จะมีราคาแค่1ช่อง2ช่องเท่านั้นหรือ3ช่องมันก็จะน้อยมากวันนี้สอนสมาชิกคนนึงรามีสอน11โมงเขาก็จะซื้อหุ้นตัวไหนจะไม่ค่อยได้ราคาก็แพงอยู่แต่มันก็คือตัวจะโวลุ่งแล้วพี่ทุกคนรู้ไหมตัวจะแท่งเทียมมันไม่มีสภาพคล่องแล้วรามีก็บอกพี่ด้วยแล้วเข้ามาปุ๊กนะคะ มันตอนนี้มันแค่มี2ช่องปะแล้วแต่ละวันนะคะราคารู้ไหมคะโวลุ่งวันละมันไม่กี่พันหุ้นเลยเราซื้อหุ้นเป็นแบบนี้ตายไหมคะมันไม่ได้ถูกไหมออกก็ออกยากนะคะโอเคเลยวันหลังขั้นตอนแรกนะคะหุ้นที่เราจะซื้อมันต้องดูจากแท่งเทียนว่ามันมีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหมโอเคนะเรื่องนี้ขอผ่านเนาะเราดูวินโดว์หนึ่งก่อนถ้าแท่งเทียนผ่านเราค่อยมาดูรายใหญ่นะคะตัวถัดไปนะคะเรามาดูกันนะคะ VPO หุ้นเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะหุ้นเป็นแบบนี้มันไม่มีสภาพคล่องเลยเนี่ยตัวจะแท่งเทียนรู้สึกแปลกๆไหมเนี่ยอะไรเท่าๆกันเป็นแบบนี้ก็รู้ละโอเคนะเนี่ยตัวจะแท่งมันไม่สวยเลยเห็นไหมคะแล้วราคาก็ต่ำๆโอเคผันไปหุ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องดูนะคะนี่ผันผวนเกินไปแล้วหุ้นเป็นแบบนี้ตัวจะแท่งเทียนก็ไม่สวยเห็นไหมคะมันก็เกว่งมากอะถ้าสมมติท่านไหนยังดูไม่ออกสามารถท่าหาลามีส่วนตัวได้แล้วก็เข้ามาอบรมนะคะในวันเสาร์อาทิตย์จะช่วยดูให้สำหรับหุ้น AS นะคะก็คือส่วนรายละเอียดให้แล้วสำหรับของตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นริบบิ้นเขียวแม้ว่าวันนี้เป็นท็อปเกนเนอร์แต่หุ้นเป็นแบบนี้เราก็ไม่เอานะคะถัดไปเราจะมาดูหุ้นสำหรับตัวนี้คือ CKP เหมือนกันเลยแนวน้องใหญ่คือลงหุ้นแบบนี้แท่งเทียนมันโอเคนะคะเห็นไหมคะตัวจะแท่งเทียนมันก็จะเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งนะคะแต่แนวโน้มใหญ่เป็นไงบ้างแนวโน้มใหญ่คือลงแบบนี้มันก็คือแค่อะไรคะรีบาวนะคะทันไปนะคะหุ้นแบบนี้คือ AWC นะคะ AWC มันเข้าตลาดถ้าลามีจำไม่ผิดคือในปีที่แล้วเตือน11นะคะนี่ถูกไหมเตือน10เตือน10ทอดถี่เตือน10เตือน10วันที่10แล้วเข้าตลาดมาบุกขึ้นมานิดนึงก็ลงอ่ะลงเป็นแบบนี้เห็นไหมคะขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้เลยโอเคนะเลยหุ้นเป็นแบบนี้นะคะแนวน้องมันคือลงวันนี้มันเครียดรีบาวเฉยๆอะไรคือรีบาวแนวน้องใหญ่ลงแต่หุ้นมันขึ้นในระยะสั้นแบบนี้ก็คือเรียกว่ารีบาวนี่ไงอ่ะแบบนี้ก็คือรีบาวโอเคนะถ้ารีบาวเราไม่เล่นเราต้องเล่นหุ้นที่ขาขึ้นเพราะว่าถ้ารีบาวตรงนี้เราไม่ออกไม่เป็นออกไม่ทันเราก็จะตึงก็จะขาดทุนโอเคนะเลยริบบิ้นเขียวหมายความว่าแนวโน้มใหญ่ลงเพราะว่าเราคุณจินเราอ่ะก็จะชอบสีแดงสีแดงก็จะเป็นสีมงคลถ้าเป็นสีแดงคือขึ้นสีเขียวคือลงโอเคไหมคะสีเขียวมันก็คือลงเลยถ้าเป็นกรณีเป็นแบบนี้ก็คือว่าห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวโอเคไหมคะผ่านไปนะคะเราจะมาดูกันหุ้นตัวถัดไป
ตัวนี้ดูจะแท่งเทียมมันก็ไม่มีสภาพคล่องงั้นก็ขอผ่านนะคะตัวนี้เป็นไงบ้างดูจะแท่งเทียมแล้วเป็นไงบ้างคุณเป็นแบบนี้มีสภาพคล่องไหมไม่มีใช่ไหมคะมีหรือไม่มีอ่านเป็นไหมโอเคคุณเป็นแบบนี้ก็ไม่มีสภาพคล่องก็ผ่านไปน่าจะทุกคนอ่านไปแล้วนะตัวแบบขีดที่เป็นกรณีแบบนี้เนาะก็ไม่มีอ่ะงั้นเราขอผ่านนะคะขอผ่านตัวนี้เป็นไงบ้างอ่ะตัวนี้วันนี้ก็ขึ้นแรงเนาะตัวจะแท่งเทียนก็ลองดูนะคะน่าจะสภาพคล่องไม่ได้สวยมากโอ้ลุงก็ไม่ได้เยอะมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะหุ้นเป็นแบบนี้ก็คือดีกว่าหุ้นที่เมื่อกี้ที่เราเห็นถูกไหมก็คือมันก็ยังเป็นแท่งอยู่เนี่ยมันเป็นแท่งแล้วหุ้นเป็นแบบนี้ราคาขึ้นตรงนั้นมันก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์ของตรงนี้มันเบรกเอาท์ตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็อีกรอบหนึ่งไซด์เวย์แล้วไซด์เวย์ของตรงนี้ก็คือทะลุแนวต้านแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรคือ8%นะคะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆนะคะในระยะสั้นขึ้นมาเยอะนะคะระวังเขาจะมีโอกาสที่ย่อนะคะโอเคนี่คือเป็นหุ้นตัวนี้ถัดไปเราจะมาดูหุ้นตัวนี้ HTC HTC เมื่อวานก็จะเป็นหุ้นท็อปเกนเนอร์เหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ติหุ้นท็อปเกนเนอร์เนาะที่อยู่ในหุ้นท็อปเกนเนอร์เราสามารถโยกกราฟหุ้นลงมาสำหรับเคอร์ตูของตรงนี้นะคะของสำหรับที่ตูของตรงนี้ก่อนหน้านั้นก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นริบบิ้งเขียวริบบิ้งเขียวเห็นไหมคะตรงนี้มันก็คือบอกว่าคือลมริบบิ้งเขียวบอกว่าแนวน้องลงเลยก็คือรีบาวก็ไม่เล่นริบบิ้งเขียวให้แนะนำก็คือว่าตามระบบของเราก็คือว่าขาลงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก็คือว่าห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราต้องเล่นหุ้นเป็นริบบิ้นแดงอ่ะตรงนี้ซื้ออ่ะริบบิ้นแดงก็ถือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวก็ขายแต่พี่ทุกคนลองดูนะคะทำไมช่วงนี้ขึ้นไม่เยอะเพราะว่าข้างล่างมีอะไรตรงนี้สีเขียวเขียวเยอะมากอ่ะสีเขียวแม้ว่าน้อยลงแต่ลายใหญ่เยอะไหมลายใหญ่ไม่เยอะแล้วทำไมช่วงนี้ขึ้นเยอะได้เพราะอะไรเรามาเปรียบเทียบกันดูนะอย่างเช่นช่วงนี้ก็เป็นริบบิ้นแดงแต่ขึ้นไม่เยอะแต่ช่วงนี้ก็เป็นริบบิ้นแดงแต่ขึ้นเยอะมากเพราะอะไรช่วงที่หนึ่งอ่ะติดไว้ให้ดูตรงนี้จะเป็นช่วงที่หนึ่งเรามาดูจากข้างล่างลายใหญ่เยอะไหมไม่เยอะช่วงที่สองลายใหญ่เยอะไหมตัวนี้มันก็จะมีลายใหญ่เกิน50%เห็นไหมคะตัวนี้มันมีรายละเอียดเกิน 50% มันคือรายละเอียดสามารถที่จะคู่คงราคาได้เลขของช่วงนี้รายละเอียดคู่คงราคาได้ตัวนี้รายละเอียดลาดราคาหรือหุ้นช่วงนี้มันก็ไปได้แรงนะคะโอเคนี่คือสำหรับของตัวหุ้นของตัวนี้เนาะแล้วหุ้นเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงให้ซื้ออ่ะริบบิ้นแดงก็ให้เราถือและช่วงนี้นะคะราคามันพักตัวเห็นไหมคะตรงนี้ใกล้ๆริบบิ้นแดงให้เราซื้อเราก็ซื้อได้แล้วของตรงนี้ก็เหมือนกันแต่สองวันนี้มันแรงมากๆวันละกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสองวันนี้เองสองวันนี้ปวดมา20%เฉลี่ยมันก็คือวันละ10%นะคะวันละ10%ถือว่าเยอะมากนะคะโอเคสำหรับที่ตู้ของตัวนี้สำหรับท่านไหนที่มีอยู่ก็ยินดีด้วยแต่ไม่รู้ว่าเราซื้อที่ตรงไหนและถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหุ้นที่มันขึ้นแรงนะคะมักจะมีย่อแต่ย่อวันไหนเราไม่รู้เขาอาจจะขึ้นไปอีกนิดนึงขึ้นไปอีกนิดนึงค่อยย่อก็ได้นะคะมีย่ออยู่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนหรือถ้าสมมติท่านไหนที่อยากจะไปเล่ราคาก็ระวังความเสี่ยงนะคะคุณขึ้นเยอะห่างเยอะมากจากลิบบิ้นแดงมันก็จะมีโอกาสที่จะย่อโอเคไหมคะทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับหุ้นตัวนี้โอเคตัวจะแท่งเทียนเห็นไหมคะมันเป็นขีดเป็นแบบนี้มันก็คือไม่มีสภาพคล่องงั้นเราก็สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะ ETC เหมือนกันเลยแต่อันนั้นมันก็จะเป็นแท่งอย่างเป็นปกติแต่หุ้นเป็นแบบนี้เป็นสีอะไรตัวนี้เป็นสีอะไรตัวนี้เป็นลิบบิ้นเขียวเห็นไหมคะลิบบิ้นเขียวเราก็ไม่เสนอละนะคะหุ้นเป็นแบบนี้จุดต่ำเห็นไหมคะมันต้องยกไฮขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่สูงโอเคนะแต่อย่างไรก็ตามยังเป็นริบบิ้นเขียวก็ขอผ่านเลยถัดไปหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็นVGI ริบบิ้นเขียวก็ผ่านนะคะตัวนี้คืออะไรสตาร์โอเคสำหรับหุ้นตัวนี้เราต้องดูนิสัยหุ้นดูนิสัยหุ้นของเขามันเป็นยังไงบ้างของตรงนี้มันก็จะเป็นขีดเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแท่งที่แกว่งตัวโอเคมันเป็นแท่งที่ขึ้นแรงแต่ลงก็ลงหนักนิสัยหุ้นต
ตรงนี้เนาะแล้วสันหลังของตรงนี้มันก็จะเป็นริบบิ้งเขียวเหมือนกันริบบิ้งเขียวหมายความว่าตรงนี้ปอกเหนียวน้องลงถ้าสมมติริบบิ้งยิ่งอ้วนหมายความว่ามีพลังงานตรงนี้อ้วนมันคือเป็นพลังงานคือลงนะก่อนหน้านั้นราคามันก็คือลงมาแรงตรงนี้ลงมาแรงตรงนี้มันก็คือรีบาวมา2วันตรงนี้มันก็คือแค่เป็นรีบาวนะคะตรงนี้ก็คือแนวโน้มใหญ่ลงริบบิ้งเขียวลงไลเอเซนตรงนี้มันขึ้นมาเต้งขึ้นในระยะสั้นแบบนี้ขึ้นในระยะสั้นแบบนี้มันคือเรียกว่ารีบาวถ้ารีบาวของตรงนี้มันก็จะเป็นช่องว่างที่เขารีบาวเรามาดูกันนี่คือเป็นริบบิ้นตรงนี้ก็จะเป็นของแนวต้านนะคะก็เป็นช่องว่างเหมือนกันถ้าเป็นช่องว่างเขาอาจจะรีบาวขึ้นไปอีกชักชวนแนวต้านก็ระวังเขาจะไม่ผ่านก็จะมีย่อแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นรีบาวนะคะที่บอกถ้าโอเปตชัวร์ปลอดภัยมากกว่ารีบาวก็จะไม่แนะนำริบบิ้งเขียวก็จะไม่แนะนำละห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวนะคะทีนี้เราจะมาดูหุ้นตัวถัดไปสำหรับตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ทุกคนลองดูเราวิเคราะห์ยังไงดี1ท่านตัวที่1มีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหมมีสภาพคล่องไหมตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้สงสัยพี่ทุกคนวันเสาร์อาทิตย์ต้องเข้ามาเรียนแล้วนะโอเคผ่านไปนะคะคุณเป็นแบบนี้ไม่มีสภาพคล่องสำหรับตัวนี้นะคะคือคุณปั้นบูเรามาดูคุณปั้นบูนะคะคุณปั้นบูยกกราฟคุณลงมาให้ดูนะคะยกกราฟคุณตั้งแต่มันเข้าตลาดจนถึงปัจจุบันนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนี่คือข้อดีสำหรับ PC เราสามารถดูข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้คุณปั้นบูเข้าตลาดในปี1990จนถึงปัจจุบันนี้ก็มา30ปีแล้วเนาะ30ปีโอเคทีนี้นะคะเรามาดูล่าสุดของตรงนี้ดูล่าสุดที่สำหรับที่ดูของตรงนี้ตรงนี้แนวโน้มมันก็คือลงตรงนี้ก็ลงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูจุดที่ดีก็คือจุดต่ำมันเป็นยังไงบ้างแต่อยู่ให้ขึ้นไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะที่รามิสันสองอาทิตย์กว่าเนาะก็มีสมาชิกถามถึงหุ้นตัวนี้เหมือนกันแล้วช่วงนั้นก็ติเมื่อก่อนก็ติอยู่แล้วถามรามิว่าบ้านบูต้องทำยังไงรามิก็บอกเขาว่าจุดต่ำมันได้ยกไฮตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะตรงนี้ว่าไม่ตรงเลยเอาตรงนี้แล้วกันจุดต่ำตึงจุดที่ต่ำแล้วของตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่สูงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นชแนลที่ก็คือจุดต่ำเริ่มยกไฮขึ้นถ้าเป็นแนวโน้มเป็นขาคือขาลงมันก็ต้องเป็นจุดนี้จุดต่ำมันต้องทำนิวรอจุดที่สูงมันก็ทำนิวรอสำหรับของตรงนี้จุดต่ำมันไม่ได้ทำนิวรอละมันคือยกขึ้นไปสูงกว่าเดิมแสดงว่าหุ้นเป็นแบบนี้ก็คือไม่ใช่เป็นหุ้นขาลงละตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นไซด์วีก็ได้หรือถ้าไซด์เวย์อาจจะอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะกลายเป็นแนวน้องขาขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้นะคะถ้าอยากเป็นแนวน้องขาขึ้นงั้นก็คือต้องดูเป็นแบบนี้นะคะก็คือจุดต่ำมันต้องยกไฮขึ้นจุดที่สูงมันก็ต้องยกไฮขึ้นแล้วของตรงนี้จุดต่ำยกไฮขึ้นละงั้นจุดที่สูงของตรงนี้ยกไฮขึ้นไหมงั้นเราต้องมาติดตามดูว่าของตรงนี้แนวต้านตรงนี้คือตัวจัดราคาก็คืออยู่ที่7.5ตรงนี้เป็นไฮเก่าของเขา7จุดจุดที่สูงสุด 7.499 ก็ประมาณ 7.5 นี่แหละถ้าสมมติมันสามารถทะลุขึ้นได้ถูกไหมคะทะลุขึ้นได้อย่าลืมนะระวังเขาจะ false back หรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ปกติทะลุขึ้นมันก็จะมีตัวย่อตัวลองไปสังเกตดูเนาะถ้าเขาย่อลงมายังสามารถที่จะพักตัวจบและสามารถยืนแถวนี้ 7.5 ได้แสดงว่าแนวรับนี้นะคะแข็งแรงมันก็จะมีโอกาสไปต่อเลยตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าตัวนี้ 7.5 มันเป็นแนวต้านตกลงว่าเขาจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านไม่ได้เราต้องระวังอาจจะ take profit ถ้าผ่านได้เราก็มั่นใจที่จะถือได้เลยตอนนี้เราต้องวางแผนนะผ่านได้ทำยังไงผ่านไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำยังไงนะคะโอเคหุ้นตัวถัดไปก็จะเป็นหุ้น KKคุณแบบนั้นก็เป็นขาลงเห็นไหมคะเข้าตลาดมาปุ๊บก็ลงขนาดนี้เลยตอนนี้ก็จะขึ้นมาแค่นิดนึงถ้าสมมติเป็นหุ้นใหม่เราไม่รู้นิสัยเขาหุ้นแบบนี้เราก็จะวิเคราะห์ได้ยากนะคะเลยถ้าเป็นหุ้นใหม่หุ้น IPO ส่วนใหญ่ร้านนี้ไม่ได้เล่นเพราะว่าร้านไม่รู้นิสัยของเขามันก็จะยากนะคะผ่านไปเราจะมาดูหุ้น EPICO สำหรับหุ้นตัวนี้เลยตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นริบบิ้งเขียวนี่เองเห็นไหมคะริบบิ้งเขียวบอกว่าลงก็ไม่เอา BGC ริบบิ้งเขียวก็ผ่านทีนี้คุณไม่มีสภาพคล่องแบบนี้ก็ผ่านค
คุณเป็นแบบนี้โชว์เหรอโอ้โหแรงมากเนาะเมื่อก่อนช่วงนี้ขึ้นลงมาก็ขึ้นมาละ100%คุณตัวนี้ตึงอาจเชที่เรามาตีแทนไลน์ไว้อาจตีแทนไลน์ไว้ใช้อันนี้นะคะขาลงกำลังจะเป๊ะโอเคสำหรับหุ้นที่เป็นแรงขนาดนี้นะคะเราก็ต้องระวังนะคะระวังไม่ใช่บอกว่าขึ้นมายื้อๆเราก็ซื้อละเราต้องรู้ว่าหุ้นเป็นแบบนี้มันคือรีบาวอะเมื่อก่อนนะคะขึ้นรีบาวรีบาวชนแล้วก็ลงชนแล้วก็ลงตอนนี้ทะลุขึ้นแต่อย่าลืมนะคะแบบนี้มีสีเขียวๆเยอะมันก็จะเป็นแรงขายเล็งขายก็อาจจะขึ้นอีกได้ขึ้นอีกได้ค่อยย่อถ้าปกติร้านมิจะชอบซื้อหุ้นตอนที่ช่วงนี้เลยย่อลงมาเห็นไหมคะหยุดลงตอนนี้แท่งเขียวซื้อช่วงนี้ก็กำไรนะคะถ้าเป็นหุ้นที่เขาขึ้นมาเยอะๆแล้วก็อย่าไปไล่ตามนะคะนะตอนนี้ตูถึงตรงไหนละตึง ETC Start KK ตูเวลาอพิโกเหรอตูถึงตัวถึงโชว์แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาดูหุ้นตัวนี้หนึ่งสองสามสี่โอ้ยมีหลายตัวยังไม่หลายตัวเลย แต่เป็นคลิกอ่ะเมื่อกี้ยังอยากจะขี้เกียจละโอเคตัวให้จบแล้วกันทุกที่ตัวของตัวนี้มันราคาลงขึ้นลงเห็นไหมคะตัวนี้คือขึ้นตัวจากแท่งเทียนตัวนี้เล็งสื่อก็คือกลับมาละนี่คือเป็นมิโคนี่คือเป็นหุ้นใหม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นหุ้นใหม่นี่คือจุดที่สูงสุดมันก็จะเป็นแนวต้านนี่คือเป็นช่องว่างที่เขาตัวนี้สิ่งที่ดีก็คือว่าคืออะไรเงินทุนไหลเข้าไหลเข้าเห็นไหมคะเงินทุนไหลเข้าเรื่อยๆถ้าเรามีอยู่ตอนนี้คือเป็นเงินทุนไหลเข้านะนะแท่งเทียนตอนนี้ก็หนาขึ้นนะคะแสดงว่าระยะสั้น2วันที่ผ่านมามันก็จะมีแรงซื้อนะคะสามารถเอาเป็นครึ่งนึงของตรงนี้ที่เป็นแนวรับแนวต้านได้เลยค่ะโอเคเนาะทันไปนะคะเราจะมาดูหุ้น MBAS สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นที่ช่วงนี้ก็เล่งอยู่เนาะแล้วมีสมาชิกก็ได้ก็มีสมาชิกที่อยู่ขอนแก่นอ่ะก็บอกว่าปิมมาเรียนตลอดเลยวันนี้ก็ส่งมาให้ดูบอกว่าถือตามสัญญาแฮปปี้มากๆเลยนะคะเลยก็ยินดีกับสมาชิกด้วยโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันหุ้นเป็นแบบนี้แนวโน้มเป็นไงบ้างแนวโน้มมันก็เป็นขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นถูกไหมคะก็เป็นขาขึ้นจุดที่ซื้อตรงไหนแท่งเขียวชิดลิปปินแดงเนี่ยแท่งเขียวแก่ๆลิปปินแดงเนี่ยจุดนี้ซื้อแล้วช่วงนี้ก็กำไรเนี่ยไล่เยอยู่เงินทุนเข้าเห็นไหมคะหนาขึ้นเลยถ้าเราได้หุ้นถูกตัวแล้วนะสิ่งที่เราสำคัญก็คือว่าเราต้องอุดทุนทำยังไงให้กำไรให้มากขึ้นแต่ข้อแรกเราต้องซื้อถูกจังหวะก่อนนะถูกไหมเราคือซื้อตรงนี้ไหมตรงนี้ซื้อไม่ได้เพราะอะไรมันตัวนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วมันห่างเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วมันห่างไม่ได้เราต้องซื้อที่ราคาเนี่ยตกลงมาแล้วไม่เป็นไรแต่ทะลุขึ้นต้องเจอแท่งนี้เราค่อยซื้อ4วันของซื้อแท่งนี้ซื้อแท่งนี้เจอแท่งนี้ซื้อแท่งนี้โอเคไหมคะตัวนี้ก็กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เรามาดูกันนะคะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ตัวนี้คือ6วันประมาณ1อาทิตย์ 15% สมาชิกก็ป้าได้ประมาณตรงนี้เลยนั่นแหละยินดีด้วยนะสู้ๆนะคะพี่เอดีพี่เอ็ดอะถัดไปนะคะเราจะมาดูหุ้น XO นะคะสำหรับหุ้นตัวนี้คุณตัวนี้คุณเป็นกรณีเป็นแบบนั้นมันเป็นอะไรบ้างมันเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์เห็นไหมคะมันไซด์เวย์ตรงนั้นมันก็จะมีรายใหญ่ตรงนี้ก็จะมีเงินทุนเข้าแม้ว่ามีเงินทุนเข้าอย่างไรก็ตามตรงนั้นเป็นแนวต้านระวังดูว่าเขาจะผ่านไหมถ้าเป็นแนวต้องขาขึ้นเห็นไหมคะจุดต่ำเห็นไหมคะโทษทีจุดที่สูงยกเนี่ยจากจุดนี้ยกไฮขึ้นตรงนี้ก็ยกไฮขึ้นตรงนี้ก็ยกไฮขึ้นตกลงว่าตรงนี้แนวต้านมันยกไฮขึ้นไหมถ้ามันไม่สามารถทะลุไฮได้ไม่สามารถทำนิวไฮมันก็จะไม่ใช่เป็นแนวน้องเป็นขาขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นแนวน้องที่ขาขึ้นจุดสูงมันต้องทำนิวไฮเรื่อยๆในของตรงนี้จุดที่ล่าสุดมันต้องทำนิวไฮถ้าทำนิวไฮไม่ได้เขาอาจจะก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่ที่ขอบเขตของตรงนี้อาจจะวันหลังอาจจะหลุดลิปปิ้นไม่ใช่หลุดลิปปิ้นหลุดแนวรับเป็นขาลงก็เป็นไปได้รีไลยเซนต้องดูว่ามันตรงนี้มันจะผ่านแนวต้านหรือเปล่าเนาะตัวนี้เงินทุนคือเข้าแต่เรามาดูกันนะคะมันห่างจากตรงนี้มันเยอะมีโอกาสจะเกิดดาวเจนหรือเปล่าเนาะเรามาตามตัวละกันทีนี้เรามาดูไปตัวต่อไป SIS แรงมาก6เดือนขึ้นมาดัง 200-300%เปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงตรงนี้ซื้อแล้วนะคะเรามาดูกันอ่ะจากจุดนี้ให้เราถือตลอดไปถูกไหมฮะ131วันขึ้นมา 256% ถือว่าเยอะมากถูกไหมฮะแล้วหุ้นเป็นแบบนี้ลองดูสิ
รายใหญ่เป็นไงบ้างรายใหญ่ของตรงนี้คู่คุมราคายังมั่นคงล่าราคาใช้เวลาแค่6เดือนกว่าขึ้นราคาตั้ง250กว่าเปอร์เซ็นต์ในถ้าสมมติว่าสำหรับท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาเราทำงานเราเป็นพนักงานประจำเราทำธุรกิจเราเป็นหมอเราเป็นอาจารย์หรืออะไรก็ตามเราไม่ต้องเฝ้าจอเราไม่ค่อยมีเวลาไม่เป็นไรดีเลยค่ะโปรแกรมนี้คือไม่เหลียวถามอันนั้นจะเป็นโปรแกรมเรียกว่า end of day เอาไว้คือวางแผนสำหรับตอนที่ตลาดปิดอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะมาสแกนหุ้นมาดูว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างโอเคไหมคะโอเคสำหรับจุดซื้อเรามาทบทวนนิดนึงแท่งเขียวใกล้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 แบบนี้เรามาซื้อได้นะคะแต่จุดที่ยิ่งสูงแบบนี้ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงนะคะจุดที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างโอเคเนาะพยายามหาหุ้นที่พักตัวครั้งที่1ครั้งพักตัวครั้งที่2 3แบบนี้ก็จะได้ราคาที่โอเคกว่าเนาะหุ้นเป็นแบบนี้มันไม่มีสภาพคล่องก็ผ่านไปนะคะนี่ไม่มีสภาพคล่องผ่านไปเลย SGP หุ้นตัวนี้ SGP ทีนี้นะคะเรามาดูสำหรับหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้นะคะก็ทำไมคล้ายๆเท่าเกตน้อยหรอแต่ตัวนี้นึงนะ SGP ใช่ไหมคะโอเคเรามาดูกันเมื่อก่อนมันคือตัวนี้นึงนะ SGP เมื่อก่อนก็คือเป็นแบบนี้ขาลงมาก่อนถูกไหมโอเคขาลงมาก่อนล่าสุดของตรงนี้มันก็จะเป็นแนวต้านเอาช่วงนี้แล้วกันตรงนี้ก็คือแนวต้านถ้าสมมติมันสามารถที่จะผ่านแนวต้านได้เอาช่วงนี้แล้วกันตึงอ่ะถ้าเขาสามารถที่จะผ่านแนวต้านได้ตรงนี้มีลายใหญ่ไหมลายใหญ่ตรงนี้ก็มีนี่นึงแต่มันไม่เยอะมากปกติถ้าสมมติถ้าผ่านแนวต้านได้มันก็คือรอให้เขาทะลุโยกลงมาเย็นได้แล้วค่อยหาซื้อก็ยังได้จังหวะที่ดีนะคะนี่คือ inset ลองดูซิ inset เนาะ inset นะคะนี่หาเจอหุ้นที่ริบบิ้นเต็งกว้างอาปะเนี่ยเท่งเจาะใกล้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 เราก็สามารถทำกำไรได้โอเคนะคะเลยไม่ใช่บอกว่าเอ๊ยหาได้ไหมหาได้ยังไงถ้าเรามีความรู้เครื่องมือเอ๊ะพี่ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเนาะเล่นหุ้นไม่ได้ยากที่เราคิดแต่เราต้องมีความรู้นะแบบนี้ผ่านเลยเนี่ยแท่งเทียมแบบนี้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมผ่านเลยส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้เหมือนกันเลยไม่มีสภาพคล่องผ่านไปเลยเอ๊ะกดผิดเอาไหมกดตัวนี้ก่อนนะโอเค BCPG ตัวสุดท้ายแล้ว Living Care ไม่ต้องดูละเลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาที่สำหรับของวันนี้ที่เรามาดูกันหุ้นที่อยู่ในท็อปแกนเนอร์แต่ทีนี้นะคะให้ทุกคนดูนิดนึง เป็นหุ้นอยู่ท็อปแกนเนอร์แต่บางตัวมันไม่มีสภาพคล่องเนาะสำหรับ2คลาสนี้2วันที่ผ่านมาก็ได้เน้นให้พี่ทุกคนวิเคราะห์หุ้นปัจจัยไม่มีสภาพคล่องสุดท้ายเรามาดูกันนะคะเรามีโปรแกรมสามารถเลือกสูตรสมมติเรามีเลือกสูตรนี้กดฟิลเตอร์แล้วเราสามารถสแกนหุ้นจากทั้งตลาดมาดูว่าหุ้นแบบไหนมันเป็นแนวน้องเป็นขาขึ้นหุ้นแบบนั้นมันมีเงินทุนไหลเข้าอันนั้นที่เราไม่สแกนคือเป็นหุ้นแนวน้องเป็นขาขึ้นแล้วก็จะมีรายใหญ่ตอนนี้มีหุ้นเป็นแนวน้องเป็นขาขึ้นในระยะสั้นแล้วหุ้นเป็นแบบนี้ก็มีรายใหญ่มากกว่า 50% จาก700กว่าตัวตอนนี้ที่เหลือตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วมีกี่ตัวตอนนี้ก็จะมีกี่ตัวคะตึง35ตัว35ตัวบางตัวอาจจะมันไม่มีสภาพคล่องงั้นเราไม่เขาจะใส่สมมติมี5ล้านแล้วกันใส่น้อยๆแล้วกันแอดด้วย further อีกทีนึงกด further ก็คือสแกนจาก35ตัวนี้ค่อยมากด filter กลุ่มนี้นะคะเราจะมาเหลือหุ้นกี่ตัว22ตัวนี้เราสามารถดับเบิ้ลคลิกเข้าไปหุ้นนี่คือเนอร์เป็นแนวน้องขาขึ้นแต่ตัวนี้ซื้อได้ไหมเราก็จะมาหาจังหวะที่เรามาดูกันนะคะโอ้โหเนี่ย69เรามีขายหมูตอนที่66แล้วไม่เป็นไรตัวนี้คือ inset เนี่ยคือเห็นไหมคะหุ้นเป็นแบบนี้ก็ยังเป็นแนวน้องขาขึ้นอยู่แต่ไม่ใช่เป็นจังหวะอันนั้นที่ดีมากนะคะเราสามารถไล่ไปดูเลย single เห็นไหมคะเอ้ยก็คืนโอเค KTC MGT Asian No HTC อะไรไล่ไปดูทำกันบันไดเลยนะโอเคปันปูปันปูหรือพี่ทุกคนสามารถคือได้หุ้นแล้วก็ลองมาทำดูTMP เหมือนวันนั้นก็คือยังคุยกับสมาชิกบอกจะซื้อเนี่ยช่วงนี้แดงขึ้นเนี่ยไปเอาละซื้อไม่รู้ว่าเขาได้ซื้อหรือเปล่าเนาะ
โอเครีอันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้สุดท้ายแล้วมีก็คือโค้ชเชิญหน้าลงทุนนะคะโค้ชเชิญหน้าลงทุนนะคะก็คือที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของโฮมมารีสามารถมาดูประสิทธิภาพของโปรแกรมก็คือว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็จะมาเรียนกันนะคะว่าในวันเสาร์เราจะมาเรียนคือวิธีหาหุ้นแข็งเกร็งกว่าตลาดนะคะวันอาทิตย์เราจะมาเรียนวิธีสเกลหุ้นด้วยโฮมมารีนะคะซื้อขายหุ้นตามรายใหญ่เนาะแล้วสำหรับวันพุธที่4นะคะก็คือจะมีเรียนวิธีแอดเหมือนกันนะคะจะหาหุ้นต้นน้ำกับวิธีเล่นสั้นไปด้วยเนาะในสำหรับสมาชิกอย่าลืมเตรียมตัวเรียนวันที่4นะคะและอย่าลืมในวันที่11เราจะมีจัดโปรโมชั่นสำหรับพี่ๆทุกคนที่น่ารักนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสุดท้ายขอให้สมาชิกเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้โปรโมทเลยอะเดี๋ยวเอาใหม่เรามาต่อกันโปรโมทก่อนนิดนึงถ้าพี่ทุกคนก็คือคิดว่าวิดีโอโอเคช่วยเราได้ก็ขอกดอะไรนะคะตึ้งตึ้งกดให้ดูสามารถที่จะตรงนี้กด subscribe แล้วอันนั้นก็จะมีติ่งด้วยก็เปิดกระติ่งไปด้วยนะคะแล้วอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่ติดต่อของลามี่คือ ID ไลน์คือ HL1998080 แล้วลามี่ก็จะฝากลิงก์ที่แอด ID line ลิงก์ของอันนั้นในข้างล่างแล้วพี่ทุกคนก็สามารถกดลิงก์แล้วก็เข้ามาได้เลยนะคะโอเคงั้นเราจะมาโอ้พรุ่งนี้ไม่มีวิดีโอนะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะอาจารย์โฮมนี่ก็จะหยุดทุกวันอังคารเลยในพรุ่งนี้ไม่มีวันหยุดพี่ทุกคนทางการบ้านเอานะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเราจะมาเจอกันวันพุธนะคะบ๊ายบาย